สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพร้อมอิ่มนะครับพายุเข้าครับช่วงนี้พอดีได้น้ำฟ้าน้ำฝนช่วยพรมในสวนนะครับผมถึงเวลาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพร้อมอิ่มจะพาไปดูการล่าสารมะม่วง อายุ 4-5 ปีนะครับปีนี้เป็นการล่าสารในปีแรกครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเห็นครับส่วนบรรยากาศวันนี้จะมีฝนไปปล่อยตลอดเวลานะครับผมช่วงนี้พายุเข้าครับนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับผมอายุก็ 4-5 ปีทรงพุ่มก็อยู่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับโดยอัตราในการล่าสารก็จะอยู่ประมาณ20กรัมครับผมเราจะราดบริเวณโคนต้นนะครับก็ตอนนี้เราก็เตรียมสารเตรียมน้ำใส่ถังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับกระบวยของเราที่เราได้ตักตวงชั่งแล้วจะอยู่ประมาณ 20-30 กรัมครับโดยประมาณถ้าพูนๆก็จะเยอะกว่านั้นบวกลบนิดหน่อยครับก็พอดีกับต้นมะม่วงที่เราจะราดพอดีเลยครับถ้าจะเปรียบเทียบกับช้อนโต๊ะก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับก็พร้อมอิ่มให้เทียบง่ายๆครับ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ10กรัมครับผมเทียบกันง่ายๆเลยตอนนี้เราก็นำสารผสมกับน้ำแล้วก็คนไว้ในถังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปดูการราดที่โคนต้นครับผมครับเราจะราดบริเวณรอบๆโคนนะครับผมคือราดให้ทั่วครับตอนนี้ในขณะที่เรากำลังราดสารฟ้าฝนเริ่มจะโปรยปรายเริ่มหนาเม็ดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวยังไงพอน้ำอิ่มต้องขอตัวไปล่าสารก่อนนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องพร้อมอิ่มนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พร้อมอิ่มได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ